ครับเริ่มเลยนะฮะครับผมก็ข่าวหนังสือพิมพ์ก็ชัดเจนแล้วที่คุณวรพงษ์รายงานมันก็ชัดเจนนะฮะเมื่อวานนี้29เขตจาก50เขตใช่ไหมฮะใช่ครับเหลือนิดเดียวที่รอดไอ้ PM 2.5 เกิน35ไมโครกรัมครับใช่ไหมฮะใช่ครับซึ่งมันเกินมาตรฐานของเราถ้า WHO เนี่ยใช้25มันจะมากกว่านี้อีกโอ้โหครับแล้วสังเกตดูที่เขตสองพัน5เขตแรกอยู่ฝั่งทนนะฮะหรืออยู่ติดฝั่งทนบางกอกใหญ่ธนบุรีหนองแขมคลองสารบางคอแหลมซึ่งอยู่ติดธนบุรีถูกไหมฮะใช่ครับแล้วก็ท่านนายกให้สัมภาษณ์ผมคิดว่าท่านนายกให้ข้อมูลที่ไม่น่าจะสอดไม่น่าจะตรงนักนะครับยังไงฮะอาจารย์เช่นท่านก็ให้ความเห็นแบบพวกเราอะประชาชนว่าปัญหาจราจรให้เจ้าของดูแลไม่ให้รถมันปล่อยควันดำนะฮะปัญหาใหญ่มันปัญหารถปิกอัพที่ใช้น้ำมันดีเซลเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องนี้นะฮะแล้วท่านก็บอกว่ามันจะเก็บภาษีเราน่าจะเก็บภาษีนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านที่เรานำเข้าข้าวโพดเพราะเขาเผาครับท่านลืมไปหรือเปล่าว่าเรามีข้อตกลง WTO ข้อตกลง AEC ครับมันเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศอ่ะอ๋อครับครับมันไม่ง่ายนะฮะแล้วท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะเกิดจากการเผาในที่โล่งที่เป็นกรณีเผาไร่อ้อยน่าจะมีส่วนกับมลพิษในกทมหลายคนพูดอย่างนั้นที่เริ่มตัดอ้อยเนี่ยมันตัดอ้อยกันแถวสุพรรณเมื่อวานนี้ที่สุพรรณมันมีจุดไอ้ความร้อน2จุดเองอ่ะมันเพิ่งเริ่มต้นอ่ะครับครับครับผมกลัวว่าผมอยากให้นักการเมืองเวลาบริหารประเทศเนี่ยมันต้องมีข้อมูลที่แม่นยำกว่านี้อันนี้เป็นเรื่องแรกเลยสำคัญมากเลยครับข้อมูลคือทีมงานเนี่ยจะต้องเตรียมข้อมูลให้กับท่านรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีให้แม่นกว่านี้มากๆอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าจะกำหนดนโยบายเนี่ยข้อมูลต่างๆต้องถูกต้องนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเรียกร้องว่าทีมงานเนี่ยต้องทำงานหนักกว่านี้ทำงานให้ทันกับท่านนายกครับนะฮะเพราะท่านนายกเนี่ยถูกแรงกดดันทุกวันมีปัญหาให้แก้ไขกันทุกวันต้องรายงานให้มันเป๊ะรายงานให้มันตรงไม่งั้นท่านก็จะเข้าใจอะไรคลาดเคลื่อนเนี่ยทำไม่ทันทำการไม่ทันครับครับเข้าใจถูกเห็นด้วยอันนี้แหละคือปัญหาใหญ่ครับครับทีนี้สาเหตุเราก็รู้กันนะผมก็คิดว่าพวกเรารู้กันนะว่าพอต้นฤดูหนาวเนี่ยลมมันสงบครับใช่ไหมฮะสาเหตุก็เพราะว่าไอ้ตอนสภาพอากาศความกดอากาศสูงจากทางเหนือเนี่ยมันอ่อนแรงลงแล้วไอ้ลมจากลมมรสุมจากตะวันออกเฉียงเหนือมันก็อ่อนแรงลงบวกกับไอ้ความผันผวนของอากาศทำให้สภาพอากาศร้อนเนี่ยด้านบนเนี่ยมันกดทับอากาศเย็นมันก็เหมือนแอ่งกระทะนะฮะอันนี้คือสภาพธรรมชาติแต่โดยพื้นฐานเนี่ยมันมีปัญหามาตลอดเวลาอยู่แล้วในกรุงเทพและในเมืองต่างๆในชนบทปัญหาพื้นฐานเนี่ยถ้าเอาต้นเหตุมันมี2ต้นเหตุครับต้นเหตุทางตรงกับต้นเหตุทางอ้อมครับต้นเหตุทางตรงเนี่ยมันก็มีในเมืองกับในชนบททางตรงในชนบทเนี่ยเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดก็คือเราเผาไอ้วัสดุการเกษตรในที่โล่งครับอันเนี้ยหนักสุดใช่ครับปีนึงเนี่ยมันเกิด 200,000 กว่าตันปริมาณตรงนี้ครับในเมืองเนี่ยเหตุใหญ่ที่สุดมันทางตรงมันมาจากโรงงานอุตสาหกรรมฮะ 60,000 กว่าตันครับมาจากการขนส่ง 50,000 กว่าตันต่อปีมาจากไฟฟ้าครับไฟฟ้าเรายังใช้ถ่านหินกับใช้น้ำมันฟอสซิลเท่าไหร่ฮะนี่เห็นมั้ยฮะในไฟฟ้านี่อีก 30,000 กว่าตันโอ้เยอะเหมือนกันนะครับเยอะๆเยอะครับเยอะมากฮะแล้วเราใช้ฟอสซิลกับใช้ถ่านหินซึ่งมันทำให้เกิดกรีนเฮาส์แก๊สอีกเห็นไหมฮะทีนี้ในเมืองเนี่ยอะไรเป็นต้นเหตุมันไม่ใช่รถควันดำเฉยๆนะฮะเชื่อไหมฮะว่าเรามีรถอะไรที่เยอะที่สุดที่ใช้น้ำมันดีเซล
น้ำมันดีเซลมีปัญหายังไงก็ต้องลดภาคขนส่งนะครับลดขนส่งทั้งหลายรถมันไม่ใช่มันไม่ใช่รถเมย์ขสมกขนส่งของไม่ใช่รถบรรทุก10ล้อเพราะไอ้10ล้อเนี่ยมันมีเวลาจำกัดเท่ากรุงเทพถูกครับถูกไหมฮะดีเซลปิกอัพครับ3ล้านกว่าคันรถกระบะ1ตันทั้งหลายเนี่ยครับใช่ใช่ใช่แล้วเรายังใช้มาตรฐานยูโร4ในการควบคุมมลพิษจากเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมันปล่อยอนุภาคฝุ่น PM 10เนี่ยนะไอเฉพาะไอยูโร4เนี่ยมันปล่อยไม่เกิน0.25 กรัมต่อกิโลเมตรครับเรายังไม่ยอมเปลี่ยนเป็นยูโร5ซึ่งมันจะเป็นลดลงเป็นปล่อยมลไออนุภาคมลพิษเนี่ย0.05 มันต่างกัน0.25 กับ0.05โอ้น้อยกว่ากันเยอะมากเลยต่อกิโลเมตรน้อยกว่ากันเยอะเพราะอะไรรู้ไหมฮะครับเราตั้งใจจะประกาศอันนี้ตั้งแต่ปี2565แล้วเราก็เลื่อนแล้วเนี่ยเราจะบังคับที่ประกาศเมื่อปี66เนี่ยเราจะบังคับไอ้มาตรฐานยูโร5กับ6เนี่ยนะฮะในปีในเดือนมกราคมปีหน้าครับก็ไม่ช้าไปใช่ไหมฮะอีกแค่เดือนเดียวก็ยังดีปีหน้าเริ่มต้นผมจะใช้ประโยคแบบนั้นแหละฮะจะปีหน้าเริ่มต้นไม่ได้คำว่าบังคับใช้หมายความว่ากฎหมายบังคับหมายว่าคนที่ขับรถกระบะ1ตันหรือว่าที่ปิกอัพที่เราคุยกันเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนอะไรยังไงล่ะฮะมันมีต้นทุนสิไม่แน่ใจนี่แหละฮะกรมการขนส่งกรุณาอธิบายว่าหรือว่าเฉพาะรถใหม่ที่ออกมาขายแล้วรถเก่าจะทำอย่างไรเพราะว่ามันยังใช้ไอ้เครื่องเก่าอยู่ใช่ครับมันก็ยังจะต้องมีอายุคุณจะไปให้เขายกเลิกไม่ได้อืมจริงครับเห็นไหมถูกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนนะว่าทางแก้จะต้องทำอย่างไรโอ้ยากมากโรงงานรถยนต์ไอ้โรงงานอุตสาหกรรมโอ้อีกอันนึงไซต์ก่อสร้างแล้วก็รถติดรถในกรุงเทพเนี่ยติดนะฮะเวลาติดเนี่ยนะฮะมันปล่อยควันใช่ไหมฮะแล้วมันอยู่กับที่ใช่ไหมฮะโมโหลานเลยจริงตกลงเอาเฉพาะแก้ในกรุงเทพวันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงแก้ไขในชนบทนะแก้ไขในกรุงเทพเนี่ยเรื่องใหญ่ทิศทางใหญ่ในอนาคตเนี่ยจะต้องมีภาษีคาร์บอนโอ้โหถ้าไปเรื่องภาษีก็หนักกว่าเดิมอาจารย์ปกติต้นทุนก็จะแย่อยู่แล้วรัฐบาลกลัวมากครับใช่ครับไม่มีรัฐบาลไหนอยากเก็บภาษีแต่ว่ายงโชคดีกรมสรรพสามิตเนี่ยเขาดำริที่จะแปลงภาษีสรรพสามิตที่มีอยู่แล้วเนี่ยเป็นภาษีคาร์บอนแล้วก็ค่อยๆปรับขึ้นไปครับซึ่งอันนั้นมันมีแผนการที่อธิบดีกรมสรรพสามิตเนี่ยทำแผนแล้วผมคิดว่าตรงเนี้ยต้องทำจริงๆจังๆทีนี้ภาษีคาร์บอนดีอย่างไรภาษีคาร์บอนมันก็จะทำให้โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายแหล่นะฮะไซต์ก่อสร้างพวกอะไรต่างๆเนี่ยรถยนต์จะต้องเสียภาษีโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมต้องเสียภาษีเพราะถ้าเขาต้องเสียภาษีเกิดอะไรขึ้นครับเขาก็จะต้องหาเทคโนโลยีใหม่ในการมาลดปัญหาใครปล่อยมากเสียมากใครปล่อยน้อยเสียน้อยใช่ใช่ครับเสร็จแล้วนอกจากนั้นเนี่ยพอมีภาษีคาร์บอนแล้วเนี่ยก็จะต้องมีคาร์บอนเครดิตแล้วใครอยากจะปล่อยใครไม่มีปัญญาที่จะปล่อยแล้วมาซื้อคาร์บอนเครดิตและคาร์บอนเครดิตเนี่ยเราก็ไปออกให้กับเกษตรกรที่เผาป่าเผาอะไรต่างๆเผาวัสดุการเกษตรเนี่ยให้เขาเลิกเผาจ่ายให้เขาเลิกเผามันก็ไปช่วยในภาคการเกษตรได้อีกต่อหนึ่งถ้าเขาเลิกเผาเขาก็จะได้เครดิตเมื่อเขาได้เครดิตเขาก็มาขายภาคอุตสาหกรรมใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นภาษีคาร์บอนเนี่ยเป็นหัวใจในต่างประเทศเขาก็ทำกันอย่างนี้นะฮะมันมีแต่ว่าเราขึ้นพรวดพราดไม่ได้ภาษีคาร์บอนต้องค่อยๆทำแต่ต้องรีบทำครับนะอันเนี้ยเป็นเรื่องรีบด่วนถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยมันก็แก้ปัญหาไม่ได้ลำพังเอาน้ำไปฉีดบนฟ้าเนี่ย มันได้ไม่เท่าไหร่ฮะ แล้วมันก็แก้ปัญหาไม่ได้มี คนพูดถึงเรื่องของการเผาป่าเผาหน้าดินที่หลังจากพืชผลเกษตรเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยแล้วก็ไปถามเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนผมก็มีพรรคพวกรุ่นพี่แล้วก็มีผู้ใหญ่หลายคนอยู่ต่างจังหวัดก็บอกว่าถ้าจะไม่ให้ทำแบบนั้นเนี่ยมันต้องมีทางออกให้เขาด้วยไม่ใช่จะห้ามเขาอย่างเดียวจานถูกต้องครับเดี๋ยวเอาข้อมูลก่อนเรื่องเผาเนี่ยเราก็เข้าใจผิดกันนะฮะเมื่อกี้นี่ผมก็เรียนแล้ว
เวลานี้เนี่ยข้อมูลที่ชัดเจนนะฮะจากการศึกษาของมันมีกลุ่มหนึ่งซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ออกกฎหมายกลุ่มอากาศสะอาดเนี่ยครับแล้วก็เป็นนักเรียนทุนอนันต์เนี่ยท่านอดีตเป็นนักเรียนทุนอนันต์กลุ่มนี้เขาก็มาทำข้อมูลที่มีอยู่แล้วและพิสูจน์ได้ว่าเวลานี้การเผาทางด้านการเกษตรเนี่ยในบรรดาพืชทั้งหลายที่เผามากที่สุดคือนาครับทุ่งนาเผาต่อสั่งจากการทำนาครับแล้วก็อีสานจังหวัดที่หนักๆเนี่ยนครสวรรค์ร้อยเอ็ดอะไรพวกนี้นะฮะทั้งอีสานทั้งภาคกลางอันนี้อันดับหนึ่งทำนาอันดับสองข้าวโพดโดยเฉพาะบนเขาเพราะว่ารถเนี่ยรถไถรถเก็บไปรถมันขึ้นไปไม่ได้นะฮะอันดับสามอ้อยอ้อยดีขึ้นมากครับคนยังเข้าใจผิดนึกว่าอ้อยเยอะแต่ว่าอ้อยเผาเยอะเวลาเนี้ยมันมีเครื่องไอ้ตัดอ้อยขนาดใหญ่นะที่แล้วไล่อ้อยเนี่ยมันได้เงินจากการสนับสนุนด้วยอันนี้ที่คุณไปพูดเมื่อกี้นี้เนี่ยรอพูดเมื่อกี้อันนี้มันช่วยได้เพราะนั้นไอ้คาร์บอนเครดิตเนี่ยมันช่วยได้แล้วครั้งที่แล้วจำได้ไหมฮะชาวไล่อ้อยเนี่ยเขาเรียกร้องว่าขอขึ้นอีก4บาทเพื่อที่จะเอาไปแก้ปัญหาเรื่องการเผาไอ้ไล่อ้อยเนี่ยแล้วเราให้เขาแค่2บาทอย่าลืมนะฮะไอ้การแก้ปัญหาเนี่ยโอ้โหมันช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจมากช่วยแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพครับตายปีหนึ่ง 30,000 กว่าคนจากไอ้เรื่อง TM นี่ผมเข้าใจว่าเรื่องอ้อยเนี่ยปลายทางเช่นโรงงานน้ำตาลเขามีการรวมกลุ่มกันแล้วก็มีการสนับสนุนชาวไร่อ้อยนะอาจารย์มันก็เลยต้องมันก็เลยทำได้แล้วแล้วก็มีไอ้บริการไอ้เครื่องเกี่ยวเนี่ยเครื่องตัดอ้อยขนาดใหญ่เนี่ยแล้วมันช่วยได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่ทำให้ลดการเผาลงได้ครับนะฮะแต่ว่านาข้าวโอ้โหยังเผากันอุตลุดแล้วนาข้าวนี่แก้ยากที่สุดผมกำลังทำวิจัยเรื่องนี้ว่าก็เวลาเนี้ยเราพบว่าสาเหตุในการเผาเนี่ยมันสลับซับซ้อนมากมันไม่ได้มีสาเหตุเดียวใช่ไหมฮะยังไงฮะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีกฎหมายในเรื่องนี้มา30ปีแล้วที่แคลิฟอร์เนียครับเรื่องการห้ามเผาเวลาทำนาแต่ว่าเขาก็ต้องมีข้อยกเว้นว่าถ้ากรณีจำเป็นก็อนุญาตให้เผาได้ครับแสดงว่ามันไม่ง่ายในอินเดียนี่เผากันถล่มทลายเลยครับมากกว่าประเทศไทยเยอะเลยครับแล้วในต่างประเทศที่เขาทำกันเช่นสหรัฐอเมริกาที่จะยกตัวอย่างในเขาทำยังไงให้เผาน้อยลงเขามีทางออกในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้เขาเงินอุดหนุนมีส่วนหนึ่ง อันนี้เงินอุดหนุนก็ต้องได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเวลาเนี้ยมันแปลงไอ้เงินอุดหนุนมาเป็นคาร์บอนเครดิตใช่ได้หรือเราอาจจะต้องใช้เงินอุดหนุนอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจสาเหตุที่การเหตุผลในการเผาก่อนเพราะบางครั้งมันมีเหตุผลในความจำเป็นในการเผาเช่นในแปลงนามันมีเชื้อโรคเชื้ออะไรต่างๆแล้วมันทำลายไม่ได้การเผามันแก้ปัญหาได้นะฮะแต่กรณีโดยปกติมันไม่ควรจะเผาเพราะฉะนั้นจะให้การอุดหนุนเท่าไหร่จึงจะเป็นแรงจูงใจเพียงพอไม่ให้เผาแต่เดี๋ยวกลับมาในเมืองก่อนครับในเมืองเนี่ยรถติดจบไหมฮะเมื่อกี้เนี่ยเรื่องยูโรแล้วมาตรฐานยูโรแล้วแล้วแปลงเป็นรถไฟฟ้าแปลงเป็นรถไฟฟ้าก็ต้องเป็นรถปิ๊กอัพต้องแปลงเป็นรถไฟฟ้าเพราะรถปิ๊กอัพเนี่ยใช้ดีเซลใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเป็นต้นเหตุใหญ่เลยแล้วเวลานี้มันก็มีไอ้เครื่องยนต์ที่เป็นดีเซลแล้วแปลงได้แต่ว่าโอ้คันนึงมันยังแพงมากนะเปลี่ยนจากไอ้รถดีเซลเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยรถปิ๊กอัพยังแพงมากอันเนี้ยจำเป็นต้องการอุดหนุนละครับถ้าอุดหนุนก็จะต้องมาจากไหนฮะภาษีคาร์บอนครับอืมเห็นไหมฮะภาษีคาร์บอนเป็นเรื่องใหญ่อันต่อไปเรื่องรถติดครับมันก็ต้องใช้บริการรถไฟฟ้าแล้วรถไฟฟ้าเนี่ยพอลงจากรถไฟฟ้ามันจะมันต้องมีบริการขนส่งไปที่ทำงานได้ใกล้ๆใช่ไหมฮะเราก็ต้องยังไปพึ่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่มันไม่มีบริการต่อที่ดีมันไม่ถึงต้องสร้างระบบนี้ครับพอสร้างระบบนี้ได้แล้วเวลานี้เนี่ยตอนเช้ากับตอนเย็นรถยนต์ต่างๆห้ามเข้าใจกลางเมืองถ้าเข้าใจกลางเมืองต้องเสียภาษีโอ้โหผมได้ยินเรื่องนี้มาตั้งแต่ผมยังหนุ่มๆอยู่เลยอาจารย์เรื่องนี้ต้องสิงคโปร์เขาทำมาตั้งนานแล้วทำยากมากนะในประเทศไทยในกรุงเทพที่ทำยากผมว่ามันยากมากเมืองไทยไม่เคยเกิดทั้งที่ไอเดียดีๆอย่างนี้แต่นักการเมืองไทยผมเรียกร้องเลยว่า
การแก้ปัญหาหลายอย่างเนี่ยคุณจะเอาแต่แจกเงินไม่ได้ครับมันมีหลายเรื่องเป็นเรื่องยากแล้วต้องแก้เพื่ออะไรแค่คนตายอย่างเดียวเนี่ยคุ้มไหมฮะแล้วเศรษฐกิจปีหนึ่งสูญเสียเนี่ยปีหนึ่ง2 ล้านล้านบาทครับกรุงเทพเนี่ยก็หลายตังค์แล้วเอาแต่เมืองเชียงใหม่เรื่องท่องเที่ยวถ้าเราแก้ปัญหาแบบเป็น3เฟสได้ไหมอาจารย์แก้ปัญหาระยะสั้นระยะกลางระยะยาวพอได้ไหมครับใช่มันนั่นแหละต้องวางแผนแล้วก็ปัญหาก็คือว่าอันนี้เนี่ยวิธีการแก้ปัญหาของเราที่ผ่านมาเราแก้ปัญหาแบบปัญหาเราเรียกว่าเขาเรียกอะไรภัยธรรมชาติครับครับพอเราแก้ปัญหาว่าเป็นภัยธรรมชาติเนี่ยมันเหมือนเป็นปัญหาตามฤดูกาลยกตัวอย่างทางเชียงใหม่ทางภาคเหนือเวลาเขาแก้ปัญหาตามฤดูกาลเขาตั้งคณะกรรมการทางด้านนี้แก้ปัญหาฝุ่นควันเนี่ยนะ PM2.5 ในเดือนตุลาคมพอเดือนพฤษภาคมมันดีขึ้นมันไม่มีการเผาแล้วก็เลิกยุบกรรมการมิถุนายุบกรรมการตุลามาตั้งใหม่ชุดใหม่ตกลงมันเป็นกรรมการเฉพาะกิจตลอดเวลาครับครับไอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่ปัญหาเฉพาะกิจไม่ใช่ปัญหาตามฤดูกาลแต่เป็นปัญหาโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องแก้ระยะยาวแล้วเราก็ตั้งกลุ่มอะไรฮะกลุ่มบูรณาการกลุ่มจังหวัดครับนะซึ่งดูดีมากนะฮะเพราะว่าจะได้งบประมาณมาแต่ปรากฏว่ากลุ่มเนี้ยได้งบประมาณน้อยมากของงบประมาณยากเย็นมากเพราะกลุ่มดูแลการจังหวัดเนี่ยมันไม่มีเจ้าภาพที่จะไปต่อรองงบประมาณกับจับตั้งงบประมาณตัวเลขออกมาก็ปรากฏว่างบประมาณที่ได้ทรงตัวหรือไม่ก็มีแนวโน้มลดลงโอ้ฮะฮะแล้วงบประมาณของกรมต่างๆเนี่ยนะฮะเวลาจะมาทำงานเนี่ยมันเอางบย้ายกรมไม่ได้นะฮะย้ายงานไปทำงานของภารกิจกรมอื่นเนี่ยไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับไม่ได้ครับไม่ได้เดี๋ยวนะฮะมันมีเรื่องผมเรียกเรื่องนี้ว่ากฎเกณฑ์ทางสถาบันที่ต้องปรับปรุงแก้ไขกันยกใหญ่ขณะนี้ข่าวดีก็คือมีการยกร่างกฎหมายอากาศสะอาดขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วครับให้คนมาอากาศสะอาดก็เป็นหนทางอีกทางหนึ่งแต่ทำอย่างไรจะเขียนกฎหมายอากาศสะอาดเข้ารัฐสภาแล้วขอเป็นกรณีได้ด่วนที่จะนานเรื่องนี้ให้เสร็จเร็วที่สุดเป็นปีเขาจะออกมาเป็นพรบพรกเขาเป็นอะไรฮะทราบไหมครับพรบครับพรบโหพรก็น่าจะนานละแต่ว่ามันต้องใช้เวลาผมก็คิดว่ามันน่าจะต้องไอ้เรื่องด่วนอย่างเนี้ยมันจะต้องมีทางเร่งด่วนในการที่จะพิจารณาเรื่องพวกนี้เพื่อแก้เพราะว่าถ้าไม่มีกฎหมายเนี่ยบางเรื่องมันแก้ไม่ได้ใครเป็นแม่งานครั้งนี้ครับตัวกฎหมายฉบับนี้กระทรวงไหนอะไรยังไงทราบไหมมันก็คือกระทรวงน่าจะเป็นกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแต่ปัญหานี้มิได้อยู่ที่กระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเมื่อกี้นี้เราพูดถึงแล้วเรื่องรถยนต์อยู่ที่ไหนครับอยู่กรมการขนส่งกระทรวงการขนส่งเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ที่ไหนฮะกระทรวงอุตสาหกรรมทำไมหลายกระทรวงใช่ไหมเรื่องเกษตรเรื่องเกษตรก็อยู่กระทรวงเกษตรกรมควบคุมมลพิษก็น่าจะเกี่ยวนะกรมควบคุมมลพิษอีกโอ้โหมันไม่รู้กี่กรมตกลงมันต้องมีหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับท่านนายกแล้วให้ข้าราชการในกรมต่างๆปฏิบัติ2หน้าที่ครับแล้วได้รับความดีความชอบด้วยจากหน้าที่ที่2ฮะแต่ถ้ามันต้องสร้างกลไกทางสถาบันใหม่ถ้าไม่สร้างเรื่องนี้ตั้งกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาเนี่ยนะเป็นกรรมการระดับใหญ่ๆนะมันไม่มีคนทำงานครับคนทำงานคือข้ารายการครับครับTDRI ต้องดันเรื่องนี้หน่อยมั้งครับอาจารย์ให้รัฐบาลฟังหน่อยอาจารย์ต้องเนี่ยแล้วผมเคยเขียนไปแล้วแต่คราวนี้ต้องเขียนใหม่อีกแล้วนะฮะอย่าเพิ่งเคยเขียนเมื่อปีกว่า2ปีที่แล้วอะฮะครับครับแต่ว่าคงต้องมาเขียนใหม่แล้วก็บอกว่าเอ๊ะมาตรการใหม่ๆเนี่ยมันจะต้องทำอะไรบ้างเขามีการเปรียบเทียบมันแย่ลงกว่าเดิมไหมครับเขามีการเปรียบเทียบปีต่อปีหรือว่าคืออย่างนี้ฮะมันแย่หรือไม่แย่เนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศครับอ๋ออากาศด้วยส่วนสภาพอากาศนี่เป็นตัวสำคัญโอเคกิจกรรมการเกษตรถ้ามันเพิ่มขึ้นถ้าปีไหนราคาข้าวโพดดีปีไหนราคาข้าวดีปลูกกันสนั่นหวั่นไหวเดี๋ยวก็เผาเยอะ
นั่นอีกปัจจัยหนึ่งถูกไหมสภาพอากาศอีกปัจจัยหนึ่งถ้าสมมติปีไหนเนี่ยฝนตกเยอะนะฮะในป่าเนี่ยมันจะชื้นมากปีต่อไปเนี่ยเชื้อเพลิงมันจะเยอะใช่ไหมฮะแล้วถ้าปีต่อไปตามด้วยเอลนีโญโอ้โหอันนี้หนักเลยครับหนักเลยครับใช่หนักเลยครับเห็นไหมฮะมันขึ้นกับสภาพอากาศขึ้นอยู่กับกิจกรรมของเราถ้าเศรษฐกิจดีเราก็ใช้รถยนต์มากขึ้นเราใช้ไฟฟ้ามากขึ้นแล้วเราลงไฟฟ้าของเรายังใช้ถ่านหินยังใช้น้ำมันอยู่แต่รอบนี้งานมอเตอร์เอ็กซ์โปคนจองรถยนต์ไฟฟ้าเยอะมากนะครับอาจารย์เยอะมากเยอะมากแต่ว่ารถพลิกอัพยังครับน้อยยังไม่ได้เห็นส่วนมากจะมีเซลครับใช่ใช่ใช่มีแต่รถแพสเอร์มีแต่รถยนต์ส่วนบุคคลดีเซลเนี่ยมันสันดาปไม่ดีเท่ากับเบนซินเพราะเบนซินมันยังน้อยกว่าแต่รถเบนซินเนี่ยส่วนใหญ่เปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าที่สำคัญทำยังไงให้รถดีเซลเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าอันนี้น่าจะไม่ง่ายแล้วเอางี้อันเนี้ยมันต้องใช้เงินดุลดุลเงินดุลดุลมาจากไหนอะฮะครับก็ต้องมาจากรัฐบาลเยอะมากนะฮะก็จะต้องมาจากภาษีอะฮะถูกครับแล้วก็ภาษีคนที่สร้างปัญหาพวกนี้ฮะก็ต้องเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ภาษีคาร์บอนเนี่ยเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเลยครับถ้าไม่มีเรื่องนี้แก้ไม่ได้ครับถ้าอย่างที่อาจารย์พูดถึงว่าอย่างดีที่กรมสรรพสามิตก็จะจัดสรรปันส่วนมาส่วนนึงนั่นก็โอเคนะแล้วผมคิดว่าอันนั้นน่ะเป็นดำริที่ดีมากใช่ใช่ผมหวังว่าฝ่ายการเมืองจะฟังเรื่องนี้แล้วกล้าหาญพอที่จะทำงานยากๆเรารู้ว่าเรื่องภาษีเนี่ยฝ่ายการเมืองเขาเกลียดมากเขาไม่ชอบแต่ในตลาดในต่างจังหวัดหรือภูมิภาคอาจารย์ยังไงดีหมายถึงว่าเรื่องคาร์บอนเครดิตการที่ทำให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเขาเข้าใจผมในป่าเนี่ยในต่างจังหวัดเนี่ยเรื่องไม่ง่ายจริงครับบนเขาเขาพยายามศึกษาว่าจะหาทางเลือกพืชอื่นแทนข้าวโพดหายากมากเพราะว่าข้าวโพดเนี่ยมันเหมือนพืชอุดมในอุดมคติเลยนะปลูกข้าวโพดเนี่ยมันดีกว่าอื่นขายก็ไม่มีปัญหาพ่อค้าขึ้นไปซื้อถึงบนดอยนะฮะปลูกแล้วผลผลิตก็ดีเพราะเมล็ดพันธุ์เนี่ยคุณภาพสูงอะไรกำนองนี้เครดิตก็มีอะไรต่างๆทุกอย่างมันสะดวกหมดแล้วพยายามจะหาผู้อื่นทดแทนหาไม่ค่อยได้ทางที่ออกที่จะมีโอกาสเป็นไปได้คือปลูกป่าแล้วได้คาร์บอนเครดิตจากการดูแลป่าถ้าหากว่าราคาคาร์บอนเครดิตนะฮะตันหนึ่ง60เหรียญ50เหรียญ60เหรียญเท่ากับราคาตลาดโลกครับเอา50เหรียญคูณ30บาทเท่าไหร่ครับ 1,500 บาทต่อแล้วถ้าไร่หนึ่งได้ตันได้ 1,500 บาทต่อไร่ผู้สูงอายุในป่าก็ดูแลได้บนเขาเพราะฉะนั้นนั่นน่าจะเป็นทางออกในระยะยาวที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าจะมีคาร์บอนเครดิตครับก็จะต้องมีภาษีคาร์บอนแปลว่ามันเป็นลูกคู่กันมันก็วนไปด้วยภาษีอยู่ดีแล้วคนที่จะมาซื้อคาร์บอนเครดิตของพี่น้องที่ก็คือภาคอุตสาหกรรมที่ใช่ที่เขาไม่อยากเสียภาษีก็ไปทางออกใช่ไหมฮะเป็นวิธีการที่ดีเขาจะซื้อมาซื้อคาร์บอนเครดิตเพราะฉะนั้นต้องสร้างเรื่องนี้อันที่สองก็คือบางกรณีต้องอุดหนุนนะฮะถ้าอย่างบนพื้นราบอะไรต่างๆเนี่ยเผานาเผาอะไรต่างๆก็ต้องหาเงินมาเพราะฉะนั้นไอ้เงินจากภาษีคาร์บอนก็อีกอะฮะเห็นไหมฮะแล้ววิธีเนี้ยมันก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยลดไอ้กลิ่นฮาวแก๊สลงได้ตามเป้าหมายที่เราไปสัญญาไว้ที่คอปครับนะฮะเอ๊จะพูดถึงคอปนี่คอป26เอ๊ะ28แล้วยังไม่จบครับยังไม่จบเรื่องต่างแดนมันมาจากต่างแดนครับใช่ต่างแดนเนี่ยต้องมีการศึกษาด้วยว่ามันมาจากพื้นที่ไหนบ้างอาจารย์พูดถึงประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านนี่แหละฮะอันเนี้ยอินเดียเขาศึกษาจริงๆจังๆแล้วรัฐบาลอินเดียเนี่ยก็ไม่มีปัญญาเองที่ศึกษาแม้กระทั่งปักกิ่งแต่ก่อนก็มีปัญหาแรงมากครับรู้ไหมฮะเขาไปพึ่งใครใครครับทั้งอินเดียและทั้งจีนไปพึ่ง World Bank ครับแล้ว World Bank ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาศึกษาเรื่องนี้ประเทศไทยเนี่ยก็ต้องขอความช่วยเหลือจาก World Bank เขามีผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ในระดับโลก
ครับแล้วเราให้เขามาศึกษาว่าตกลงเนี่ยไอ้ฝุ่นควันเนี่ยมันมาจากไหนบ้างเขาเรียกอย่างเงี้ยรู้จักคำว่า water shed ไหมฮะเขตลุ่มน้ำเขตว่าไอ้น้ำไอ้ลุ่มน้ำเนี่ยมันอยู่บริเวณกว้างแค่ไหนมันไปจ่ายแค่ไหนครับอันนี้เขาเรียก air shed คือแอร์เช็ดเนี่ยมันเป็นเขตอากาศเขตอากาศ CM ก็แล้วกันนะว่าหลุมมันใหญ่แค่ไหนครับอันนี้แค่การศึกษาคำนวณตรงนี้ก็ไม่ง่ายแล้วนักวิชาการมีไทยมีปัญญาทำแต่ต้องทุ่มเงินจำนวนมหาศาลนะฮะเพราะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์อะไรต่างๆง่ายสุดไปขอความช่วยเหลือจากโปรแบงค์ถูกที่สุดครับนะแล้วก็มาศึกษาเรื่องนี้แล้วเขามีประสบการณ์เวลานี้เขาหาทางที่จะแก้ปัญหาให้อินเดียอยู่อินเดียหนักหนาสาหัสกว่าประเทศไทยเยอะนะฮะแล้วไอ้ฝุ่นควันเนี่ยมันมาจากประเทศเพื่อนบ้านมาจากเนปาลมาจากปากีสถานแล้วเขาไม่ค่อยถูกกับปากีสถานเด็กครับโอ้ยุ่งมากของเขาแก้ยากกว่าของเราเยอะนะของเราเนี่ยกับพม่าก็อาจจะพอเราความสัมพันธ์กับไมตรีกับของเรากับพม่าอย่างพอใช้ได้ของเรากับลาวก็ดีนะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องสร้างกระบวนการความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านกันหลังจากที่มีการศึกษาข้อมูลต่างๆเหล่านี้อย่างละเอียดก็รอให้เขาหายวุ่นวายเรื่องของโครงการเรื่องของการประชานิยมลบกันใช่ผมหวังว่าเขาจะเลิกลบกันนะฮะเพราะว่าเลิกลบกันมันเป็นผลดีกับประเทศไทยด้วยครับได้ครับอาจารย์ครับยังไงก็เป็นกำลังใจและยังไงก็เดี๋ยวพูดคุยกันถ้ามีเวลาเพิ่มเติมได้อีกนะครับอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับอาจารย์ครับยินดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ